รเบอร์1ครับ1 2 3 4 5เดี๋ยวรีอยู่กลางเลยครับทอยไมเบอร์4นะไมเบอร์4โอเคครับไอออสนะครับเสียงโอเคไหมพี่โอเคขึ้นเลยไหมพี่ครับอยากจะขออนุญาตให้พี่ๆช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่แน่บางทีทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาสุ่มตรวจครับเพราะฉะนั้นจะรบกวนขอความร่วมมือพี่ๆหน่อยนะครับเวลารับชมมวยขอความกรุณาช่วยใส่แมสสักนิดนึงนะครับ พี่ขอบพระคุณครับโอเค
รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิด-19 การถ่ายทอดสดครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อสวัสดีครับสวัสดีแฟนบัตรมวยทั่วประเทศนะครับทางหน้าจอช่อง 24U ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องแฟนบัตรมวยนะครับที่สนามรังสิตครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศึกมวยมันวันศุกร์ทาง 24U กดหมายเลข24นะครับในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีครับวันนี้กลับมาเจอกับเรา2คนออส KO แล้วก็พี่บอลสุทธิพงศ์ครับอยู่กันที่รังสิตแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับครับผมสำหรับคู่มวยในวันนี้คุณออสมาตามสโลแกนเลยครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มวันนี้อยากทราบคู่มวยเป็นยังไงบ้างครับคุณก็ตามนโยบายของหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์เลยนะครับว่าอยากดูคู่ไหนต้องได้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูไฟท์การ์ดกันหน่อยครับว่า4คู่มวยมันวันศุกร์ของเรานี่เล่นใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับเปิดหัวความมันครับ113ปอนด์ยอดขุนศึกรถสวยจ่าเจตสายพริ้วครับเจอกับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธครับแล้วก็ตามมาด้วย113ปอนด์คู่ที่2นะครับช้างมงคลสพงอมรครับเจอกับคลาสสิกพุ่มพันธุ์ม่วงแล้วก็คู่รองนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ 24U นะครับในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ครับเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์ครับก็เจอกับพีรพัฒน์มวยเด็ด789คู่นี้นี่โอ้โหคาใจกันมาจากบุรีรัมย์ครับก็ยกมาเจอกันที่รังสิตแล้วก็มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยนะครับแล้วก็คู่เอกห้ามพลาดเลยครับต่างศึกต่างสายครับในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ครับเสาเอกอ.อัจฉริยะครับก็เจอกับเพชรไพลินสจ.ต้งปาจีนก็ต้องขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรด้วยนะครับที่ส่งเพชรไพลินนี่มาทำศึกในศึกมวยมันวันศุกร์ของเราครับครับผมโอ้โหถือว่าเป็นรายการนัดใหญ่นะครับต้อนรับเดือนแห่งความสุขเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคุณออสใช่ครับโอ้คู่มวยแต่ละคู่นี่ห้ามพลาดเลยครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับความมันนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง24 24U ของเราครับแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่อยู่ในสนามนี่ก็มีการตรวจวัดเชื้อโควิด ATK นะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนตามโดสที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นครับครับผมและสำหรับรายการใหญ่ในวันนี้นะครับต้องขอบคุณเติร์นโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ CPยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ผลิตภัณฑ์5ดาวปุ๋ยตรากระต่าย Toyota K-Motor พร้อมทั้งบริษัท CP Photon Cell จำกัดนะครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ World Class จาก CP ครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ทำให้รายการของเรานี่แหมได้มีต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ได้ดูมวยค่าตัวเงินแสนทุกสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณากันก่อนคู่เดียวครับช่วงหน้าเช็คฟิตมวยมันเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยครับว่าเสาเอกนี่พร้อมแค่ไหนเพชรไพลินมั่นใจแค่ไหนครับช่วงหน้าเช็คฟิตมวยมันครับWe'll be right back.
ของเช็คฟิตมวยมันสนับสนุนโดยคลายอุปกรณ์มวยระดับพรีเมียมกลับมาช่วงเช็คฟิตมวยมันนะครับอยู่กับผมแล้วก็พี่บอลพร้อมกับคู่เอกนำรายการครับต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรด้วยนะครับที่ส่งเพชรไพลินสจโต้งปาจีนี่มาสร้างสีสันครับในศึกมวยมันวันศุกร์ของเราเดี๋ยวให้พี่บอลเช็คความพร้อมเสาเอกก่อนดีกว่าครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเสาเอกออัจฉริยะนะครับวันนี้แฟนๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีทั้งคู่แหละครับสำหรับคู่นี้เสาเอกออัจฉริยะแม่ดีกรีเรานี่แชมเปี้ยนกี่เส้นครับก็มีตอนรุ่น112กับ122ปัจจุบันครับอ๋อปัจจุบันก็เป็นแชมป์122ของราชดำเนินนะครับซุปเปอร์แบนตัมเวทใช่ครับนี่ครับถือว่าวันนี้โอ้โหต่างศึกต่างสายนัดใหญ่เลยบอกแฟนๆหน่อยว่าความมั่นใจการเตรียมตัววันนี้ฟิตซ้อมมาทั้งหมดประมาณกี่วันกี่สัปดาห์ครับก็ไฟนี้ก็ซ้อมมาประมาณ2อาทิตย์กว่าครับก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์ใช่ครับนี่ครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อซึ่งแหมแฟนๆนี่มั่นใจได้เลยนะครับนักชกที่อาจารย์สุรัตน์ดูแลนี่เข้มไหมซ้อมเข้มซ้อมหนักนะหนักซ้อมหนักนะนี่แหละครับสำหรับเสาเอกออัจฉริยะนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์122ปอนด์ราชดำเนินคุณออสโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวข้ามมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนี่ก็เป็นมวยเกรด A บวกนะครับในสายเกียรติเพชรวันนี้ก็ข้ามมาชกในรายการมวยมันวันศุกร์ของเราเดี๋ยวจะถามความพร้อมนิดนึงครับว่าเป็นยังไงการเตรียมตัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขึ้นชกเนี่ยเราซ้อมมากี่วันนะครับเพชรไพลินก็ซ้อมมาเดือนนึงครับซ้อมมาเดือนนึงซ้อมอยู่กับพี่หนุ่มน้อยใช่ไหมใช่ครับซ้อมอยู่ที่สิงห์ป่าตองเลยใช่ครับแล้วได้ดูเขาขึ้นชกล่าสุดไหมครับที่บุรีรัมย์ก็ขึ้นดูเป็นไงพูดนิดนึงว่าไฟล่าสุดที่ชนะกุมารดอยที่เสาเอกชนะกุมารดอยนี่เป็นไงมีอะไรน่ากลัวบ้างครับนักมวยคนนี้ก็น่าจะมีลูกจุกจิกครับที่น่ากลัวเป็นมวยที่ชกยากใช่ไหมใช่จุกจิกแต่ผลงานล่าสุดของเราเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีก็ถือว่าไม่ธรรมดาผลงานเป็นไงครับบอกแฟนมวยทั่วประเทศนิดนึงครับก็ชนะซื่อสัตย์แปรมีนบุรีครับโอ้โหชนะซื่อสัตย์แปะมินบุรีไว้นะครับนี่คือผลงานล่าสุดแล้วปัจจุบันนี่เรามีแชมป์อะไรคาดเอวไหมครับก็เป็นแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยครับมีแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยคาดเอวเหมือนกันวันนี้แผนการชกดีกว่าผมเชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศอยากจะรู้แล้วว่าเพชรไพลินเนี่ยจะชวนทะเลาะยกไหนดีพอจะบอกได้ไหมหรือว่าอุบไตไว้ก่อนก็เดี๋ยวดูบนเวทีครับไม่บอกอะไรเลยบอกว่าเดี๋ยวดูบนเวทีเยอะไม่ได้เสาเอกรอฟังอยู่โอ้โหต้องดูบนเวทีฝากแฟนมวยนิดนึงครับแฟนมวยทั่วประเทศดูอยู่ทางหน้าจอช่อง24ครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับสนุกแน่นอนครับอันนี้คือคู่เอกของเรานะครับย้ำเลยนะครับว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกคู่นี้เคยประกบเจอกันมาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นนี่มีปัญหาเทคนิคเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ต่อยกันวันนี้ได้ต่อยกันแน่นอน 100% ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณากันก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามวยมันคู่แรกพร้อมอยู่แล้วครับ
กลับมารับชมการถ่ายสดกันต่อนะครับนี่คือการแข่งขันชกมวยไทยครับในศึก 2FU มวยมันวันศุกร์โดยทีมงานเพชรยินดีครับเราก็ปักหลักกันที่นี่ครับสนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับ2ชั่วโมงเต็มกับความมันเลยครับตอนนี้คู่แรกพร้อมแล้วครับพี่บอลครับครับผมสำหรับคู่แรกครับไม่อยากให้แฟนๆพลาดจริงๆครับทุกสัปดาห์นะคุณออสโอ้โหพลิกไปพลิกมาคือมีให้แฟนมวยทางโซเชียลเนี่ยได้คุยกันทุกสัปดาห์คู่แรกนะครับเถียงกันไม่จบครับสนุกดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจทุกสัปดาห์เรามาดูคู่แรกทางด้านมุมแดงก่อนครับเจ้าของสถิติ50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือให้กับยอดขุนศึกรถสวยจาดเกตสายพลิ้วแม่ค่ายนี้นี่ไม่น่าจะมีมวยที่ส่วนสูงไม่ถึง170นะครับสูงทุกคนเลยนะครับสายพริ้วครับส่วนน้ำเงินครับนี่ถือว่าเป็นนักชกฟอร์มดีอีกคนหนึ่งครับจากปัตตานีครับเจ้าของผลงาน50ครั้งชนะ39แพ้11นะครับเสียงปรบมือระดังต้อนรับพยลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธคู่นี้ชกในน้ำหนัก113ปอนด์นะครับรูปร่างทั้งคู่นี่ถือว่าสวยงามเลยครับไม่น่าจะเสียเปรียบใครครับครับมาถือว่ายอดฝีมือนะครับจากทางภาคอีสานเจอกับภาคใต้คู่แรกวันนี้มาน่าติดตามคุณออสรับประกันความมันเลยครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับทูฟูมวยมันวันศุกร์นะครับพามาที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับวันนี้คู่มวยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเป๊ะเลยแล้วก็จัดให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนะครับใกล้เคียงทุกคู่เลยทีเดียวนะเราก็มีมวยสนุกมวยมันโดยทีมงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็เสียเนานะครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ผู้ที่จัดมวยโอ้เป็นโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็มองอะไรก็ไปไกลลุดเลยทีเดียวน้องโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคู่แรกก็เปิดหัวกันที่ยอดขุนศึกนะครับรถสวยจ่าเจตสายพริ้วนะครับวันนี้จะพบกับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธในพิกัด113ปอนด์เรียกว่าวันนี้เสืออีสานนะครับเจอกับสิงห์ใต้ครับผมเดี๋ยวก็วันนี้นะครับถือว่าในพิกัด113ปอนด์เนี่ยรูปร่างช่วงชกของทั้งคู่นี่ถือว่าโอ้โหสวยงามเหลือเกินนะครับไม่เสียเปรียบนักชกคนใดเลยนะครับในพิกัด113ปอนด์นี่ถือว่าสูงยาวด้วยกันนี่ครับวันนี้ต้อนรับเดือนธันวาคมเลยครับสำหรับรายการมวยมันวันศุกร์ของเราวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทาง CP เจริญพุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารครับพร้อมด้วยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายรวมถึง Toyota K-Motor ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดขอบคุณบริษัท Star Nation Universal จำกัดครับตู้เชื่อมเมโทรสายพันธุ์นักสู้0819183448ขอบคุณบริษัท JT Car Center ครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีครับต้องรถสวยจ่าเจตโทร0863557893ขอบคุณบริษัท CP Photon Cell จำกัดนะครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ World Class จาก CP ขอขอบพระคุณครับครับทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็มีนายกมะนะครับขึ้นมาถอดมงคลนะครับในขณะที่ทางด้านมุมแดงนั้นก็มีจ่าเจตรถสวยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับถือว่าในพิกัด113ปอนด์ในรูปร่างสูง170กว่านี่ถือว่าโอ้โหเป็นนักมวยที่รูปร่างดีแล้วก็เป็นมวยดาวรุ่งที่อยู่ในแผนงานการสร้างด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับกรรมการห้ามบนเวทีคู่นี้นะครับใช้กรรมการปรวัตรแขกสินธรนะครับให้คะแนน3ท่านสุรเชษฐ์แก้ววงวิสุทธิ์ยิ่งอุปการและพงพัฒน์ว่องไวครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็อายุ19ปีนะครับจากบุรีรัมย์น้ำเงิน20นะครับรายนี้ก็จากปัตตานีนี่ครับยกแรก
เรียนแจ้งแฟนหมัดมวยเลยนะครับคู่เปิดหัวรายการมวยมันวันศุกร์นี่ต้องติดตามเลยจริงๆครับถือว่าเป็นรายการนัดดีวันนี้โอ้โหมีทั้งคู่ที่3ครับคู่รองนะครับจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์แบนตัมเวท118ปอนด์ครับของ True For You มวยมันวันศุกร์ส่วนคู่เอกโอ้โหโคจรมาเจอกันครับต่างศึกต่างสายแชมป์เวทีมวยราชดำเนินครับปะทะกับแชมป์ประเทศไทยโอ้โหเรียกว่าวันนี้แน่นจริงๆครับเอาละครับมาดูนะครับยกแรกนะครับทางด้านของยอดขุนศึกนะครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับแต่ว่าพลังหนุ่มเองนี่ก็รูปร่างนี่ดีนะครับเรียกว่ายังคุมเชิงยังไม่รีบร้อนนะครับเรียกว่าวันนี้นะครับซ้ายกับขวานะครับมาดูกันนะครับซ้ายของพลังหนุ่มกับขวาของยอดขุนศึกนะครับแล้วก็สูงยาวด้วยกันเป็นมวยแข้งด้วยกันใครจะชิงจังหวะออกได้แม่นกว่ากันเท่านั้นแหละครับมาบนเวทีกรรมการประวัติแขกสินธรฝ่ายแดงยอดขุนศึกนะครับน้ำเงินพลังหนุ่มซ้ายสวยออกไปทีนึงแม่รูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับทั้งคู่ว่างั้นเถอะอายุอนามก็นิดเดียวนี่แหละครับทูฟยูมวยมันวันศุกร์ในทีมของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด นะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยโอ้แฟนชื่นชอบตลอดนี่ครับขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับของ Toyota K Motor ครับกับการรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกันนะครับโทรไปที่026626555จาก Toyota K Motor นะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการโดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับเอาละครับเดินช้าไม่ได้นะครับทางด้านของยอดขุนศึกเพราะว่าแข้งซ้ายนี่แม่นเหลือเกินนะครับโอ้ออกแต่ละดอกนะครับพลังหนุ่มรุนแรงครับมาดูกันนะครับว่ายอดขุนศึกที่ว่าเป็นมวยที่จะเบียดนะครับปล้ำในแน่นะครับดูทรงนี่มวยเข่าครับก็มาดูกันว่าทางด้านของพลังหนุ่มนี่จะหวดซ้ายในสกัดการบุกของยอดขุนศึกได้หรือเปล่านะครับติดตามครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับปลายยกแล้วอ่ะฝ่ายแรกนะครับยอดขุนศึกที่2ทีหลังชนะหมดชนะเดชรงค์ชนะเพชรทวีศักดิ์น้ำเงินพลังหนุ่มนะครับรายนี้ก็แพ้เจรภาแล้วก็มาชนะ M16 วอุรชานะครับนี่ครับอยู่ในช่วงปลายยกที่1นะครับยกนี้ก็นี่ครับดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนเดี๋ยวยกหน้าครับเข้มข้นเร้าใจแน่ครับหมดยกพักครู่เดียวครับเดี๋ยวครับก่อนการชกคู่2นะครับรางวัลรับไปเลยทีเดียวจากเครื่องดื่มสมโอทีนะครับดีเพราะมีซิงด้วยเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็อุปกรณ์มวยที่มาตรฐานนะครับแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวนึกถึงไฟเตอร์นะครับผู้ผลิตอุปกรณ์มวยไทยมาตรฐานเลยทีเดียว099นะครับ1789900อุปกรณ์มวยไฟเตอร์แน่นอนมาตรฐานแล้วก็ใช้ทนด้วยนะแล้วก็เครื่องดื่มสมโอทีด้วยครับครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของรายการเราครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณTrue 5G นะครับยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ขอบคุณบริษัท Star Nation Universal จำกัดครับตู้เชื่อมเมโทรสายพันธุ์นักสู้0819183448ขอบคุณบริษัท JT Car Center ผู้จำหน่ายรถมือ2ครับออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับโทร0863557893รวมถึงบริษัท CP Photon Cell จำกัดนะครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ World Class จาก CP ครับเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าทางด้านของยอดขุนศึก
พยายามจะเดินเบียดเร็วขึ้นนะครับมีแข้งนำแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าแต่พลังหนุ่มนี่อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับมีแข้งซ้ายในนี่ก็คอยขวางเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของยอดขุนศึกนี่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับแม้ว่าพยายามจะเปิดเกมครับอ้าวพลังหนุ่มซ้ายนะน้ำเงินฝ่ายแดงยอดขุนศึกนะครับขยับย่องไป113ปอนด์นะครับ